ีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์ดูดวงดาวจันทร์กิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า246 Bar Channel นะคะต้อนรับเข้าสู่รายการดวงเป็นประจำทุกคลิปเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นดวงรายเดือนประจำเดือนกันยายน2566หรือ2023นั่นเองนะคะก็ขออนุญาตชี้แจงก่อนที่จะเริ่มคลิปนะคะถ้าใครไม่ได้อยากฟังความในใจหรือว่าคำชี้แจงต่างๆนะคะสามารถสกิปข้ามไปได้นะคะก็ก่อนอื่นนะคะมันจะมีคอมเมนต์ที่เข้ามาค่อนข้างนิดหนึ่งไม่ถือว่าเยอะมากนะคะในกรณีที่กิ่งฟ้าเป็นคนพูดเร็วถ้าแฟนช่องของกิ่งฟ้าที่ติดตามกิ่งฟ้ามาเป็นประจำนะคะอาจจะชินมากๆแล้วหรือบางคนชอบสไตล์นี้ถูกจริตกับการทำนายของกิ่งฟ้าหรือสไตล์การพูดแบบนี้กิ่งฟ้าต้องขอบพระคุณมากๆนะคะแต่บางคนก็จะบอกว่ากิ่งฟ้าติดพูดเร็วไปหน่อยแต่ต้องบอกแบบนี้นะคะกิ่งฟ้าไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ทุกอย่างนะคะบางคนชอบแบบนี้อีกคนนึงชอบแบบนี้สุดท้ายแล้วกิ่งฟ้าก็จะปรับตัวที่มันจะไม่เป็นสไตล์หรือเป็นตัวตนของกิ่งฟ้าถ้ากิ่งฟ้ามองว่าอันไหนที่เราควรปรับกิ่งฟ้ายินดีปรับนะคะไม่ใช่ว่าไม่รับฟังความคิดเห็นเลยแต่ถ้าสิ่งไหนที่กิ่งฟ้ามองว่าปรับแล้วมันจะไม่ใช่ตัวตนของกิ่งฟ้าไม่ใช่สไตล์ของกิ่งฟ้าและกิ่งฟ้าทำนายไม่ออกหรือว่าสุดท้ายแล้วกิ่งฟ้าปรับเปลี่ยนแล้วก็กลับมาเป็นการทำนายแบบเดิมอยู่ดีเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะคะอันนี้ต้องขออภัยด้วยเพราะว่านี่คือตัวตนและสไตล์ของกิ่งฟ้าในการทำนายแบบนี้ถ้าท่านใดถูกจริตให้ดูต่อและท่านใดไม่ถูกจริตสามารถกดออกได้โดยไม่ต้องคอมเมนต์อะไรที่ไม่น่ารักนะคะเพราะว่ากิ่งฟ้าไม่ได้พูดประชดอันนี้พูดจริงๆนะคะเพราะว่าคุณมีสิทธิ์เลือกที่จะดูหรือไม่ดูนะคะแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นชอบไม่ชอบไม่ว่ากันนะคะแต่แค่ว่าบางคนคอมเมนต์ไม่น่ารักอย่างมากกิ่งฟ้าไม่ได้มาใส่ใจนะแต่รู้สึกว่ามันมากๆเข้ากิ่งฟ้าก็เลยต้องมาออกมาพูดเท่านั้นเองนะคะไม่มีอะไรทั้งสิ้นแล้วก็ไม่มีอะไรภายในใจนะแค่อยากจะบอกว่านี่คือตัวตนของกิ่งฟ้าจ้ะเปลี่ยนไม่ได้จ้ะแม่ดิฉันเป็นแบบนี้เ พราะสุดท้ายเคยเปลี่ยนแล้วพูดชัดไม่ได้ไม่ใช่ตัวฉันมันคือสไตล์แบบนี้และอีกหนึ่งอย่างถ้าหลักที่ต้องใช้วิจารณญาณเป็นอย่างสูงนะคะคือตัวกิ่งฟ้าเองอะค่ะเป็นคนที่จับพลังงานจากพลังงานจากไพ่ได้นะคะหรือว่าพลังงานจากจิตอะไรก็ตามแต่ที่มันเข้ามานะคะกิ่งฟ้าต้องรีบทำนายทันทีแล้วก็ถ้าไม่พูดเลยลืมจ้ะนี่คือเป็นเหตุสำคัญอีกหนึ่งอย่างอีกปัจจัยหนึ่งนะคะที่ว่าถ้าฉันไม่รีบทำนายเลยฉันลืมจ้ะสิ่งที่ฉันจะพูดอะไรประมาณนี้ค่ะเท่านั้นเองนะคะฉะนั้นก็อยากให้ทุกท่านดูคลิปนี้อย่าง enjoy นะคะอย่าดูแล้วนำไปเคร่งเครียดไม่เอานะเพราะอันนี้คือทำนายภาพรวมคือกว้าง general reading ที่กิ่งฟ้าบอกทุกคลิปเลยดีไม่ดีอยู่ที่เรากำหนดดวงชะตาไม่ใช่ไพ่หรือคำทำนายของอาจารย์กิ่งฟ้านะคะกิ่งฟ้าทำนายด้วยภาพรวมนะดูเป็นแนวทางอย่างมีสติอย่านำไปงมงายนะสิ่งเหล่านี้กิ่งฟ้าพูดเป็นประจำอยากให้นำตรงนี้เอาไปเป็นไกด์ไลน์ไปปรับ adapt ใช้แล้วก็เป็นกำลังใจที่ดีสำหรับทุกท่านที่มารับพลังงานด้านบวกไปกิ่งฟ้ายินดีที่จะส่งพลังงานด้านบวกต่อไปนะคะแล้วก็ขอบคุณที่หลายท่านยังดูคลิปกิ่งฟ้าต่อไปแล้วก็บางคนติดตามกันมานานหรือบางท่านอาจจะเพิ่งมาดูคลิปนี้ต้องขอบคุณมากนะคะที่กดเข้ามาคลิกชมนะคะแต่อย่างที่บอกนะคะถ้าใครไม่ถูกจริตสามารถกดออกได้ไม่ว่ากันนะคะแค่ไม่ต้องคอมเมนต์ก็สามารถกดได้เลยนะคะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าเราตั้งใจทำคลิปแล้วมันการทำคลิปมันทำนานมากนะคะมันไม่ใช่ว่าแบบแป๊บๆเสร็จเลยไม่ใช่แบบคือมันจะต้องแบบละเอียดทุกอย่างต้องใช้พลังงานในการดูหลายอย่างมากๆนะคะซึ่งกิ่งฟ้ามีความตั้งใจในการทำคลิปมากเรียกว่ามากๆนะคะและทุ่มแรงใจในการทำมาหลายปีแล้วแต่ตราบใดที่กิ่งฟ้ายังทำไหวแล้วมีพลังงานที่ยังทำคลิปต่อไปไหวก็ยังจะคงทำคลิปช่องนี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณแฟนช่องที่อยู่เคียงข้างกันเป็นประจำเลยนะคะแล้วก็หลายๆท่านที่มาอุดหนุนพี่หินนะคะไปดูแลหรือว่าบางท่านที่มากดซูเปอร์แทงส์นะคะหรือว่าติดตามกิ่งฟ้าในช่องทางต่างๆต้องกราบขอบคุณแล้วก็ขออภัยที่กิ่งฟ้าถ้าผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะคะโอเคค่ะเพื่อไม่การเสียเวลานะคะตอนนี้เราไปเริ่มรับฟังรับชมคลิปวิดีโอของวันนี้กันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีนะคะสำหรับชาวราศีพิจิกนะคะประจำเดือนกันยายน2566นะคะเรามาดูดวงในภาพรวมกันเลยดีกว่านะคะราศีพิจิกนะคะเรามาลุ้นกัน decision reflectionNines of Swords, Queen of Wands, King of Wands, King Queen ขึ้นมาเลย, Eight of Wands, The Emperor, Five of Wands, Page of Cups,
Four of Wands, King of Pentacles, the Moon, Eight of Cups, and the last one, ไปสุดท้ายนะคะจะเป็น the Sun.พลังงานชาวราศีพิจิกมีเรื่องต้องตัดสินใจนะคะมันเป็นเรื่องที่เหมือนกับว่าสำคัญมากๆด้วยมันเป็นเรื่องที่เราเหมือนกำลังคิดพิจารณาแล้วมันอาจจะเปลี่ยนอะไรบางอย่างในตัวเราเปลี่ยนไปในทางที่ดีนะคะมันเหมือนกับว่าเปลี่ยนอนาคตเลยก็ได้นะหรือว่ามันเป็นเรื่องที่เหมือนเราอาจจะอยากให้มันเกิดขึ้นแหละแต่พอมันเข้ามาหาตัวจริงๆอ่ะเฮ้ยฉันทำยังไงว่าจะตัดสินใจยังไงดีจะเอายังไงดีมันอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนอะไรบางอย่างที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะคะช่วงนี้การเจรจาคำพูดเอกสารสัญญาต่างๆค่อนข้างโดดเด่นแต่ก็ต้องดูดีๆด้วยดีนะคะถ้าสมมติเป็นเอกสารสัญญาเนาะแต่ในเรื่องการพูดการเจรจาปากพารวยคำพูดจะดีขึ้นหรือว่าวาจาของคุณมันเหมือนมีเสน่ห์มากยิ่งขึ้นแบบมีคนเอ็นดูมีคนรักจากการที่คุณพูดหรือว่าช่วงนี้เนี่ยคุณค่อนข้างที่จะเหมือนคิดอะไรบางอย่างเยอะเพื่อให้เกิดผลที่ดีในอนาคตอ่ะคือมันเหมือนเป็นการวางแผนเป็นการพิจารณาอะไรบางอย่างซึ่งมันเป็นเรื่องที่จริงๆเกี่ยวกับมองเป็นเรื่องที่ดีนะแต่อย่าคิดเยอะจนเกินไปเดี๋ยวมันเครียดปวดหัวไปนะคะเอาพอประมาณพอนะคะแต่การคิดของคุณไม่ใช่คิดมากในทางไม่ดีงงไหมมันเป็นการคิดมากในทางที่ดีเพราะว่ามันจะส่งผลต่อตัวคุณในอนาคตมันเป็นส่งผลดีด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงบางท่านเนี่ยอาจจะมีการเลือก choice เลือกในชีวิตของคุณอาจจะเป็น choice ว่าเอ๊ะฉันจะอยู่ตรงนี้ดีจะไปดีฉันจะอยู่ที่บ้านหลังนี้ฉันจะไปอีกหลังนึงอันนี้เปรียบเปรยเนาะจะทำงานที่นี่ดีทำงานที่ใหม่ฉันจะเรียนอยู่ที่ไทยหรือเมืองนอกดีเป็นต้นหรือเป็นการตัดสินใจเลือกบุคคลก็ได้โอ๊ยตาละฉันฮอตมากมีคนเข้ามาในชีวิตของฉันมากกว่า1คนฉันจะเลือกใครดี เป็นหนึ่งสวยหล่อเลิศได้นะคะเหมือนมันเป็นการตัดสินใจอะไรบางอย่างที่ส่งผลดีในอนาคตของคุณแต่กิ่งฟ้ามองว่ามันเป็นเรื่องที่ดีมากๆด้วยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องการงานแบบเจาะลึกกันดีกว่าจะได้ทราบว่ามันคืออะไรเนาะอ่ะไพ่ขึ้น judgment seven of swords king of cups king of swords the hermitPage of Pentacles ในเรื่องการงานของคุณค่อนข้างดีมากนะใครที่แบบอาจจะต้องทำงานที่ต้องแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าบ่อยๆหรือว่าเหมือนเป็นหนึ่งหน่วยฉุกเฉินอะต้องแก้ไขแบบผู้ป่วยเนี่ยเปย์ว่าหน่วยฉุกเฉินนักดับเพลิงเป็นต้นให้เห็นภาพเลยต้องรีบไปช่วยเหลือคนต้องตัดสินใจช่วยเหลือตรงนั้นอะไรเงี้ยคือช่วงนี้มันอาจจะมีอะไรที่ไม่ได้คาดคิดคาดฝันที่เข้ามาที่เราต้องรีบตัดสินใจนั่นเองนะคะแต่กิ่งฟ้ามองว่าคุณจะมีสติและปัญญาตรงนั้นอะเหมือนคิดได้ทันท่วงทีเพราะว่าคุณพลิกแพลงสถานการณ์เก่งคุณเอาตัวรอดเก่งอยู่แล้วไม่ต้องห่วงตรงจุดนี้หรือว่าใครที่ทำอาชีพสมมติได้เห็นภาพคือเซลล์ต้องแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าต้องพูดแล้วมันแบบต้องได้ตังค์ต้องพลิกแพลงสถานการณ์ให้เก่งเพื่อให้คนมาซื้อสินค้ากับเราช่วงนี้จะค่อนข้างเด่นนะคะเด่นเป็นพิเศษมีการเริ่มต้นสิ่งใหม่ค่ะในกรณีบางคนบอกว่าทำงานตรงนี้เหมือนไม่สำเร็จเลยเดี๋ยวมันจะมีงานใหม่ๆที่มันมีโอกาสทำให้เกิดความสำเร็จได้นะคะฉะนั้นอะไรที่มันเหมือนกับว่าเราเคยทำแล้วมันเฟลทุกคนนะคะมันเป็นปกตินะคะมันอาจจะมีแบบที่เราประสบความสำเร็จมีทั้งที่เราเฟลแต่การที่เราเฟลมันคือประสบการณ์ทำให้เราแบบแข็งแกร่งมากขึ้นกว่าเดิมแล้วเราได้เรียนรู้จากอะไรก็ตามแต่ไม่ว่าดีหรือไม่ดีที่เข้ามาในชีวิตนะคะฉะนั้นถือเป็นสิ่งที่ดีแล้วพลังงานนะคะขึ้นว่าคุณค่อนข้างที่จะมีความเหมือนความมุ่งมั่นทำอะไรก็ค่อนข้างประสบความสำเร็จในเรื่องการทำงานและรวมถึงสติและปัญญาเรื่องความรู้จะเพิ่มพูนขึ้นคือช่วงนี้มันเหมือนว่าคุณดูแบบดูน่าเชื่อถือดูมีองค์ความรู้มีคนให้เกียรติเราไม่ใช่เกลียดนะคะมีคนให้เกียรติยศเราเกียรติค่ะเหมือนแบบว่าน้ำหน้าถือตาเฮ้ยเล็งเห็นความสามารถเฮ้ยใช้ได้อะไรเงี้ยแล้วก็มันมีโอกาสที่จะเหมือนแบบเงินจะเข้ามาจากเรื่องการงานอ่ะเพิ่มเข้ามาอีกนะคะแล้วก็แต่หนึ่งอย่างถ้าในกรณีบางคนทำอาชีพที่อาจจะเกี่ยวกับเรื่องพวกแนวสื่อออนไลน์สื่อโซเชียลยิ่งดีเป็นพิเศษหรือว่าต่างประเทศต่างภาษาต่างที่ต่างถิ่นหรือเทคโนโลยีหรือว่าเป็นสื่อพวกแบบการเรียนการสอนอะไรต่างๆช่วงนี้ค่อนข้างดีไพ่ขึ้นโลกนะคะคือแบบ world นะคะคือโลกค่อนข้างดีมากเลยทีเดียวนะคะไพ่ขึ้นมรดกตกทอดกิ่งฟ้ามองว่าคุณเหมือนจะได้เรียนรู้เนี่ย the hermit ก็ขึ้นมาเหมือนเป็นการเรียนรู้รุ่นต่อรุ่นมาหรือเราต้องไปสอนผู้อื่นหรือว่าใครที่เป็นครูบาอาจารย์ช่วงนี้ดีหรือเป็นอาชีพที่ต้องให้ความรู้ผู้อื่นจะค่อนข้างดีพิเศษมันเหมือนกับว่าเรามีความรู้เหมือนเป็นหนึ่ง Google เดินได้มันทำให้แบบคนเชื่อถือเราอะไรเงี้ยเราไพ่ขึ้นว่าคุณอาจจะต้องทำอะไรบางอย่างที่เหมือนครอบครัวคุณเคยทำหรือว่าอาจจะต้องสืบทอด
ธุรกิจของครอบครัวก็ได้อันนี้คือบางท่านนะไม่ใช่ว่าทุกคนที่มาดูกิ่งฟ้าจะเป็นแบบนี้เนาะแต่ลักษณะมันเหมือนแบบมีการสืบทอดหรือมีการแบบส่งความรู้ต่อมาหรือว่าคุณอาจจะได้ของล้ำค่าของมีค่าอะไรบางอย่างในเรื่องการทำงานมาก็เป็นได้นะคะหรือมีคนแนะนำให้คุณรู้จักกับคนคนนึงทำให้เราได้งานก็เป็นได้นะคะแต่หนึ่งอย่างก็ถึงแม้กิ่งฟ้าจะพูดว่าในเรื่องการทำงานของคุณจะโดดเด่นในเรื่องวาจาแต่ถ้าคุณพูดผิดชีวิตเปลี่ยนได้เลยต้องระมัดระวังในเรื่องคำพูดคำจานิดหนึ่งนะคะบางทีมันแบบเราใช้คำพูดไปสร้างศัตรูโดยไม่ได้ตั้งใจอะไรเงี้ยคือต้องคิดให้มันดีๆหน่อยละกันแล้วก็ช่วงนี้คุณทำอะไรก็ค่อนข้างไพ่ขึ้นง่ายๆสบายๆนะวีอะไรเงี้ยคือมันจะราบรื่นขึ้นแต่คือเนื่องจากเราเองมีความตั้งใจมีความเพียรพยายามเหมือนแบบเป็นพวกขาบุกขาลุยอยู่แล้วอ่ะมันก็เลยแบบว่าคือบุกแล้วมันคือไอ้เรื่องกำลังแรงในการบุกการลุยแบบแรงกำลังใจเลยมันมีมาหมดแหละแต่แค่ว่าคุณจะรู้สึกว่ามันราบรื่นขึ้นอะไรเงี้ยแล้วไพ่ขึ้นยึดเหนี่ยวจิตใจหรือว่าทำอะไรก็ค่อนข้างที่จะเอาตัวรอดได้เก่งเนี่ยในหลวงปู่ทวดมาเลยนะคะแคล้วคลาดปลอดภัยเลยทีเดียวพ่อแก่เนี่ยแปลกเนาะกองเนี้ยนี่ The Hermit ขึ้นมาก็โยงกับพ่อแก่อีกแล้วคือมันเหมือนกับว่ามีอะไรบางอย่างที่เหมือนทำให้เราได้เรียนรู้เพิ่มเติมจริงๆแล้วเหมือนมันเป็นอะไรที่สมควรที่คุณจะได้รู้และได้เรียนรู้และหรือว่าคุณเองอาจจะได้อาชีพที่มันเหมาะสมกับคุณและคู่ควรกับคุณก็ได้นะหรือว่าคุณกำลังค้นพบแบบเป็นหนึ่งว่าปลดสกิลปลดล็อกสกิลอะไรบางอย่างที่แบบเฮ้ยเราไม่คิดว่าเราทำได้ไม่คิดว่าเราจะชอบสิ่งนี้อะไรเงี้ยคุณอาจจะได้ค้นพบอะไรใหม่ๆในชีวิตในเรื่องการทำงานก็ได้ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีมากเอาจริงนะพลังงานของคุณขึ้นดีมากชาวราศีพิจิกใช้ได้มากนะคะเดี๋ยวเรามาดูต่อนะคะสำหรับในเรื่องการเรียนล่ะเป็นยังไงเรื่องการเรียนนะคะ Knights of Wands เรื่องการเรียนขอเปิดแค่2ใบพอเพราะว่าเรื่องการเรียนการศึกษามันเชื่อมโยงกับเรื่องการงานด้วยนิดนึงคือมันเรื่องความรู้ค่อนข้างดีอยู่แล้วแล้วไพ่ขึ้นประสบความสำเร็จแต่ใช้เวลานิดนึงมันแปลว่าอะไรต้องอ่านต้องทบทวนต้องเรียนรู้เพิ่มจะต้องมีความเพียรพยายามแค่นั้นเลยแต่ช่วงนี้ในเรื่องการเรียนของคุณไม่ค่อยมีปัญหาหรือปัญหาน้อยมากๆหรืออาจจะมีคนคอยช่วยเหลือช่วงนี้ความทะเยอทะยานของคุณค่อนข้างชัดเจนถ้าใครจะไปเรียนต่อต่างประเทศได้เรียนภาษาเพิ่มเติมได้ดีหมดเลยนะคะหรือเรียนเสริมเรียนเพิ่มในวิชาสาขาของคุณได้เหมือนกันบางคนแม้กระทั่งเรียนเพื่อสอบนะคะในเรื่องขับรถดีมากด้วยนะคะใช้ได้เลยนะคะเรื่องการเรียนค่อนข้างเด่นอยู่แล้วสำหรับชาวราศีพิจิกในเดือนนี้นะคะจะเรียนอะไรก็รีบเรียนพวกเนี้ยเหมือนสมองมันปลอดโปร่งมันเปิดรับออร่าเราในเรื่องการเรียนรู้มันเข้ามามากเลยอ่ะสำหรับเรื่องการเงินนะเป็นยังไงบ้างอุ๊ยตาสุขสบายมาแต่ต้นเลย Nine of Cups ขึ้นมา Temperance Page of Wands Knight of Pentacles Ace of Wands อันนี้คือ Six of Swords นะคะพลังงานขึ้นนะคะในเรื่องการเงินของคุณค่อนข้างดีช่วงนี้มันเหมือนกับว่าจะอุดมสมบูรณ์แล้วก็มีโอกาสที่จะมีเงินเข้ามาเรื่อยๆนะคะแล้วก็บางคนอาจจะชีพจรลงทางแล้วมีโอกาสได้เงินหรือช่วงนี้อาจจะได้เงินมากกว่า1ช่องทางเข้ามามีโอกาสที่มันจะเข้ามาจริงๆคุณต้องคว้าโอกาสตรงนั้นเอาไว้ถ้ารู้สึกว่าเราทำได้จงคว้าเอาไว้เพราะว่ามันมีโอกาสที่จะเปิดทางเหมือนปลดล็อกในเรื่องการเงินงานเงินของคุณปลดล็อกเลยนะกิ่งฟ้าให้ขนานนามว่าพิจิกเนี่ยคุณกำลังจะปลดล็อกสกิลปลดล็อกอะไรบางอย่างนะคะที่เหมือนกับว่าในจิตใจของคุณหรือว่าเหมือนประหนึ่งว่ามันเปิดทางแล้วอะไรที่มันเหมือนบล็อกมันเหมือนล็อกให้คุณแบบไม่ได้เจอสิ่งดีๆสักทีมันเหมือนจะปลดล็อกแล้วเหมือนประหนึ่งว่าท่อที่มันหนักอยู่ในน้ำอ่ะแล้วมันเหมือนมีอะไรเศษผุนเศษอะไรต่างๆเศษขยะที่มันติดอยู่ในรูท่ออย่างเงี้ยมันแบบอยู่ดีมันฟอกออกเงี้ยเข้าใจไหมแล้วแบบเฮ้ยราบรื่นสบายจนช่วงนี้เลยบอกว่ามันอาจจะมีอะไรที่เป็นมงคลความเฮงเข้ามานะคะในไพ่ขึ้นกำเนิดจะบอกว่าใครที่ตอนนี้นะคะที่ดูกิ่งฟ้าแล้วกับกำลังจะคลอดลูกคลอดบุตรหรือว่ากำลังท้องอยู่ในกรณีไม่ใช่ทุกคนนะนี่คือใครที่กำลังเป็นแบบนี้อยู่ก็คือช่วงนี้แบบบางทีบางครั้งเนี่ยลูกเนี่ยอาจจะทำให้เราเป็นสิ่งที่แบบของล้ำค่าของมีค่ามากกว่าเงินทองด้วยซ้ำไปอันนี้คือเปรียบเปรยให้ฟังคือบางคนเนี่ยอาจจะแบบว่าได้กำเนิดเนี่ยสามารถเป็นแบบในกรณีที่กิ่งฟ้าพูดไปก็ได้หรือว่าคุณเองอาจจะได้เงินมากกว่าอีกหนึ่งช่องทางคือมันเป็นเงินที่เราไม่คาดคิดเราจะได้อาจจะได้มันมานะคะหรือได้มาจากมารดาหรือแม่หรือว่าคนที่มีพระคุณที่เป็นคุณผู้หญิงอย่างเงี้ยประมาณนี้ก็ได้หรืออาจจะได้มาจากคนรักก็ยังได้เลยนะธาตุไม้สมบูรณ์เห็นไหมในบางทีเงินมันเข้ามาจากการเจรจาคำพูดได้ด้วยเขียวเหนียวซับมากเลยนะคะในเรื่องเงินเรื่องทองนะคะแต่ก็ต้องใช้เงินอยู่บนความมีสติด้วยนะคะไม่ใช่ว่าเงินเข้ามาเยอะใช้เยอะก็ไม่ได้เก็บไว้เผื่ออนาคตบ้างแล้วก็จงปรงกับบางอย่างคือต้องบอกแบบนี้นะคะอะไรที่มันเป็นกิเลสในช่วงนี้นะคะหรือว่าต้องถอนนู่นหรือนี่มีนี่เพิ่มช่วงนี้อย่าเพิ่งสร้างมันนะคะคือผลิตตังก่อนนะอย่าเพิ่งสร้างนี่นะคะในเดือนนี้ยังไม่สมควรที่จะถอนนู่นถอนนี่เพิ่มให้พักก่อนนะคะ
สำหรับในความรักเด็กกิ่งฟ้าจะใช้ไพ่สำหรับนี้เรื่องความรักสำหรับความรักคนโสดสนิทเป็นยังไงบ้างมีดีจึงไม่ง้อใครอุตละฉันจะโสดมีดีไม่ง้อใครไม่ง้อไม่ได้แล้วนะคะอย่างเงี้ยบางคนบอกไม่ได้แต่ไพ่ขึ้นครบซ้อนอู้ระวังนิดนึงนะไพ่ขึ้นสับสนอู้โอเคไพ่ขึ้นกองไฟในมือนะขออีกใบหนึ่งสิพูดไม่ออกอ่ะอันดับแรกนะตอนนี้โสดแล้วรวยค่ะใครที่โสดอยู่เพิ่งมีอย่าเพิ่งมีใครนะคะแต่ถ้าถามว่ามันจะมีใครเข้ามาไหมหนึ่งเราเองอาจจะแบบรู้สึกว่ายังไม่เจอคนที่ตรงสเปกยังไม่ใช่อะไรเงี้ยหรือเราเองอาจจะลึกๆแล้วอะอยากมีนะขี้เกียจคุยยังไม่พร้อมมีใครฉันแบบอาจจะปิดกั้นตัวเองก็ได้หรือว่าเราไม่ค่อยได้แบบไปเจอผู้คนใหม่ๆเรายังไม่ได้แบบมีสังคมใหม่ๆมันก็เลยยังไม่เจอสักทีหนึ่งแต่หนึ่งอย่างที่ขอเตือนนะถ้ามันมีคนที่แบบมีเจ้าของเข้ามาอยู่แล้วอะเราต้องดูคนดีๆนิดนึงนะสุประวัตินิดนึงอย่าไปเชื่อคนมากคำคนมากนะคะดูดีๆนิดนึงระวังคนที่มีเจ้าของเข้ามาอย่าไปทำให้บาปกรรมนะเดี๋ยวดวงตกนะคะไม่ว่ากรรมในเรื่องไหนก็ตามแต่ไม่มีใครโอเคหรอกค่ะในการไปแบบไปซ้อนกับคนอื่นที่เขาไม่ได้เต็มใจให้ซ้อนนะคะนะคะเรามาระวังนิดนึงอันนี้ไม่ใช่ทุกคนนะที่จะมันจะเข้ามานะแล้วก็แต่ช่วงนี้ถามว่ามีเสน่ห์ไหมชาวราศีพิจิกมีเสน่ห์นะคะมีเสน่ห์แต่มันเหมือนกับว่ามันยังเหมือนมีอะไรที่มันทุกอย่างปลดล็อกหมดเลยนะแต่เรื่องความรักยังเฉยๆอยู่แต่ไม่ต้องกังวลไม่ต้องกลัวมึงกลัวโอ๊ยตายเลยไม่มีเดือนหน้ายังมีหวังลูกยังไม่หวังนะคะอย่าคิดมากนะคะสำหรับคนโสดที่สถานะไม่ชัดเจนจะชัดเจนขึ้นไหมอะไรเงี้ยโสดสโมสรบอกว่าเอ้ยทำไมอ่ะไพ่ขึ้นข้อจำกัดนะเรื่องความรักเหมือนมีข้อจำกัดไพ่ขึ้นถนอมรักจริงจริงก็ดีอยู่นะแต่หัวใจว่างเปล่าเดี๋ยวอีกหนึ่งใบสิว่าจะชัดเจนไหมไพ่ขึ้นไพ่อ่ะมันยังขึ้นเตือนว่ามันเหมือนยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าที่ควรมันเหมือนกับว่าคนใดคนนึงยังเหมือนไม่พร้อมเดินไปคนใดคนนึงแบบอยากคุยก่อนหรือว่าอาจจะมีช้อยส์อยู่เพราะพลังงานมันยังขึ้นแบบมีเรื่องที่ต้องคิดมากกว่าเรื่องความรักหรือว่ามันมีช้อยส์ที่มันเข้ามาอยู่มันก็เลยยังบอกว่ายังไม่ชัดเจนต่อไปแต่ไม่ใช่ว่ายังไม่มีหวังนะคะมันยังไปต่อได้คนที่เราคุยอยู่ถ้ารู้สึกโอเคก็คุยต่อได้เรื่อยๆแต่เหมือนกับว่ายังรู้จักกันไม่มากพอนะคะประมาณนี้มากกว่านะคะแต่ถามว่าในกรณีที่เราคุยอยู่ถ้าคนนี้มันไม่ใช่จริงๆอ่ะจะมีคนอื่นเข้ามาคุยอีกไหมไพ่ขึ้นมีค่ะมันจะเป็นลักษณะคนที่แบบมาในรูปแบบของความเป็นเพื่อนหรือเจอจากงานเลี้ยงสังสรรค์เข้าสังคมจะมีคนเข้ามาค่ะแต่ต้องเริ่มจากความเป็นเพื่อนก่อนแล้วก็ค่อยพัฒนากันไปค่ะประมาณนี้นะคะสำหรับคนที่มีแฟนแล้วมีคู่แล้วจะเป็นยังไงพลังงานนะคะจริงๆแล้วอะค่ะของขวัญมีโอกาสที่คุณทั้งสองคนจะรักกันมากขึ้นนะเข้าใจกันมากขึ้นนะคะบางคนถ้าคิดจะมีบุตรมีลูกสามารถมีได้นะคะคือในกรณีบางคนอาจจะเป็นแค่แฟนกันยังไม่ได้แต่งงานหมายแต่บางคนแบบอยากมีบุตรมีลูกหรือน้องหมาน้องแมวสรรพสัตว์เลี้ยงทั้งหลายก็มีได้นะคะให้ขึ้นครอบครัวบางคนอาจจะมีการแต่งงานมั่นหมายก็เป็นได้หรือวางแผนที่จะสร้างอนาคตร่วมกันหรือย้ายมาอยู่ด้วยกันก็เป็นได้ถ้าใครจะแต่งงานก็ดีใจด้วยแสดงความยินดีด้วยล่วงหน้านะคะแต่ไพ่ก็ขึ้นนะหนึ่งอย่างมันจะมี2กรณีเพราะพลังงานขึ้น2แบบเลยถ้าใครที่รักกันดีแล้วแบบไว้ใจกันไม่มีปัญหากันหรอกแต่ถ้าในกรณีที่แบบเราทำแม่งนิดนึงเรารู้สึกว่าเฮ้ยคบกันแล้วมันไม่มีผลประโยชน์อะไรบางอย่างหรือเปล่าเราต้องกลับมาพิจารณาดีๆทีละสเต็ปนะคะว่าจริงๆคบกันเพราะรักจริงๆหรือว่ามันมีอะไรบางอย่างผลประโยชน์บางตาหรือเปล่าตามพลังงานไพ่ที่ขึ้นมาแต่ถ้าเราบอกว่าเรามั่นใจไม่ได้มีผลประโยชน์เราไม่ได้ทำอะไรร่วมกันเราไม่ได้แบบเราไม่ได้รู้สึกอะไรแย่ต่อกันนะคะก็ตัดตรงนี้ทิ้งเพราะว่ามันไม่ใช่ทุกคนจะเจอสถานการณ์นี้แต่แค่พลังงานมันขึ้นเตือนขึ้นมากิ่งฟ้าเลยต้องพูดเท่านั้นเองนะคะแต่จริงๆอ่ะเอาจริงนะผลดีมากกว่าผลร้ายคือมันคือรักกันมากขึ้นเข้าใจกันมากขึ้นมากกว่านะคะสำหรับคนที่แต่งงานแล้วเป็นยังไงบ้างไพ่ขึ้นเติบโตค่ะไปเรื่อยๆนะคะความรักของคุณถือว่าไปเรื่อยๆไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะสำหรับเรื่องสุขภาพเราต้องระวังเรื่องปวดหัวนะคะปวดคอบ่าไหล่นะฟิสซินโดรมความเครียดไมเกรนนะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็เนี่ยอาการแบบฉุนเฉียวอารมณ์นะใช้อารมณ์เป็นหลักฉะนั้นต้องควบคุมอารมณ์ให้ได้นะคะตรงนี้ต้องปรับนะไม่ใช่ว่าเราไม่ปรับมันจะลดเสน่ห์ของคุณน้อยลงเลยนะถ้าเราใช้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผลทุกอย่างหรือใช้อารมณ์ในการบังตาทุกๆอย่างนะคะสำหรับเรื่องการทำบุญนะคะกิ่งฟ้าจะบอกเสมอว่าพ่อแม่บุปการีอาจจะเป็นพ่อแม่บุญธรรมพี่ป้านะอาปู่ย่าตายายใครก็ตามแต่ที่ดีมากๆกับเราอย่าลืมกตัญญูหรือดีกับพวกเขาให้มากที่สุดแต่อย่างที่กิ่งฟ้าบอกเข้าใจนะคะว่าโลกเรามี2มุมมองมีมุมดาร์กกับมุมสว่างนะคะ
ถ้าเขาดีกับเราก็อย่าลืมดีกับเขาแต่ต้องดีเท่าที่เราไหวโดยที่เราไม่เดือดร้อนหรือกตัญญูเท่าที่เราไหวนะคะเพราะว่ากิ่งฟ้าเข้าใจว่าแต่ละคนจะเจอสถานการณ์ไม่เหมือนกันแต่สุดท้ายแล้วอะค่ะต้องทำโดยที่เรารู้สึกไม่อึดอัดใจนะคะถัดไปทำบุญนอกบ้านการทำบุญทำได้ทุกรูปแบบไม่จำเป็นต้องเป็นตามที่กิ่งฟ้าพูดนะคะอันนี้คือกิ่งฟ้าแค่จะแบบกระตุ้นให้คุณไปทำบุญบ้างนะคะการแบ่งปันให้กับผู้อื่นบ้างให้กับเพื่อนมนุษย์หรือสรรพสัตว์ทั้งหลายบ้างนะคะมันจะหนุนดวงของคุณให้ดีขึ้นด้วยนะคะบุญกุศลมันจะหนุนนำเดี๋ยวเรามาดูโดยคร่าวๆดีกว่าจริงๆทำบุญกันเลยทำไปเลยนะคะไพ่ขึ้นเจริญก้าวหน้าเห็นมาเดี๋ยวนะไพ่โอเคอยากให้เน้นทำนะคะกับอันดับแรกเกี่ยวกับเรื่องอาหารลงทานของกินให้กับมนุษย์เราและก็สรรพสัตว์ด้วยเป็นหมาแมวเป็นต้นหรือว่าอาจจะให้กับมูลนิธิช้างก็ได้นะคะอะไรที่เน้นเกี่ยวกับเรื่องของกินของโรคอาหารหรือให้กับพระสงฆ์ถวายเพลตักบาตรนะคะได้หมดเลยนะคะหรือว่าถวายพวกข้าวสารสังฆทานแต่จริงๆอยากให้เน้นของกินของที่กินบริโภคนะคะจะยิ่งดีนะคะใครทำบุญอะไรก็อนุโมทนาบุญด้วยแล้วก็อย่าลืมสวดมนต์สมาธิการสวดมนต์บททั่วไปกิ่งฟ้าแปะเอาไว้ใต้ description ในทูบเสมอแล้วก็เสริมในพระคาถาเงินล้านได้นั่งสมาธิของคุณนะคะของชาวราศีพิจิกอย่างน้อยวันละ4นาทีขึ้นไปถ้าทำได้นะแล้วก็หมั่นแผ่เมตตากรวดน้ำด้วยนะคะถ้าใครถนัดสวดน้ำก็กรวดถ้าไม่ถนัดก็ไม่เป็นไรแผ่เมตตาก็ได้นะคะแต่ถ้าบทกรวดน้ำจะมีใน Google ลองไปหาดูนะคะมีหลากหลายบทมากแล้วก็ถ้าในกรณีบางคนไม่ถนัดในการสวดมนต์นะคะก็สามารถที่จะทำกิจกรรมอย่างอื่นทำให้เกิดสมาธิได้อย่างวาดรูปวาดเขียนออกกำลังกายโซเชียลดีท็อกซ์คือละจากสื่อออนไลน์ไปทำอย่างอื่นบ้างอยู่กับธรรมชาติปลูกผักปลูกต้นไม้ก็ได้นะคะบางคนอาจจะเป็นการถักนิตติ้งทำงานฝีมือก็ดีฉะนั้นหาเวของตัวเองให้เจอละกันนะคะโอเคก็ขอให้ทุกท่านที่เกิดในขอให้ทุกท่านที่อยู่ในชาวราศีพิจิกเนาะไม่ว่าคุณจะดูเป็นแบบชาวราศีพิจิกตามวันเกิดหรือว่าจะตามลัคนาก็ตามขอให้ทุกท่านมีความสุขมีความเจริญทั้งตัวคุณและครอบครัวของคุณแล้วก็รวมถึงถ้าเรามีพลังงานนั้นบวกอย่าแค่รับอย่างเดียวแต่ไม่เคยส่งต่อให้กับผู้อื่นเลยไม่ได้นะคะรับแล้วส่งต่อให้กับผู้อื่นด้วยยิ่งให้เรายิ่งได้จะไม่หมดเรื่องพลังงานนั้นบวกนะคะแล้วก็รวมถึงบางคนรับอย่างเดียวไม่เคยให้ผู้อื่นจะไม่เห็นคุณค่าของการที่มีพลังงานนั้นบวกนะคุณเข้าใจไหมคือบางคนเนี่ยเก็บๆๆอย่างเดียวแต่สุดท้ายแล้วการที่มีความสุขที่แท้จริงคือการส่งต่อสิ่งดีๆให้กับผู้อื่นด้วยนะคะโดยที่เราไม่เดือดร้อนคราวนี้จบคำบรรยายเพียงนี้นะคะสำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการสนับสนุนช่องกิ่งฟ้าก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอคุณปุ่มรูปหัวใจใน YouTube ได้เพื่อให้กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปให้กับทุกท่านได้ดูหรือว่าเพียงแค่กดไลค์กด Subscribe กดดิ่งกิ๊งๆไปกำลังใจให้กิ่งฟ้าติดตาม Facebook Fanpage ได้ TikTok ได้ IG ได้วันนี้ลาไปก่อนนะคะทุกท่านบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆไปกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage Instagram หรือ TikTok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นค่ะสวัสดีค่ะ